ไปที่ตุรกีกันหน่อยค่ะอยากรู้จริงๆตอนนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานกันอยู่หรือเปล่าพักงานไปเ <What S 1> นี่ยนะคะแปดหมืน <now? S 1> กว่าคนครับ มีโดนจับกลุมไปก่อนแล้วนี่นอีกสามหมื่นกว่าคนค่ะเรียกว่าออฟฟิศร้างกันหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทาํางานกันต่อได้หรือไม่แต่ว่านี่เขาเรียกกันว่าเป็นการแบบคลีนส์หรือว่าเป็นการสังคายนาชาระล้างรัฐบาลเลยล้างบางเขาเรียกล้างบางเลย <c oughs> เ<อ>ใคร,ใรที่มีเข้าข่ายความเป็นกบฏอยู่บ้างนี่จับดําเนินการทั้งหมดเลยนะฮะค่ะซึ่งว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้วันเดียวค่ะก็ได้ไปบุกจับนะคะ ไทยสำนักตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยถึง3ามแห่งในนะครอิสตันบูลนะคะแล้วก็สามารถจับกลุ่มทางเจ้าหน้าที่ตุลาการได้ถึง173านายด้วยกันค่ะสำนักข่าวดูกันของตุรกีรายงานว่ากำลังตำรวจหลายร้อยนายถือไม้จับบุกเข้าไปที่สำนักงานศาลยุติธรรม3ามแห่งในเวลาไล่เลี่ยก,กันเพื่อตรวจคนและจับกลุ่มตัวตุลาการที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากสำนักงานสารยุติธรรมประจำนครอิสตันบูลแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ยกกำลังเข้าตรวจค้นและจับกลุมตัวตุลาการที่สำนักงานสารแขวงอีกสองแห่งที่ตั้งอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูลด้วยค่ะแต่ไม่มีรายละเอียดว่าตำรวจได้ควบคุมตัวไปทั้งหมดกี่นาย ปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อรัฐประหารดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่15กรกฎาคมมีนายทหารตำรวจครูอาจารย์ผู้พิพากษาและนักการทูตถูกควบคุมตัวไปกว่า35,000คนหลังจากที่มีคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนทั่วประเทศไปแล้วกว่า76,000คนค่ะ รัฐบาลตุรกีได้กล่าวหาว่าเฟตุลอกุลเลนนักการศาสนาชาวตุรกีที่ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐตอนนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามก่อรัฐประหารและมีความจําเป็นที่จะต้องกวาดล้างผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเครือข่ายของกุลเลนให้สิ้นซากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตค่ะ